Adieu. ฮัลโหลสวัสดีจ้าดิฉันแมวส้มแคชเบทนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโคนันเอ็กซ์ไซนะคะก็เกมนี้นะคะจะเป็นเกมทำนองว่าเราจะต้องเอาตัวรอดบนยุคโบราณแห่งนี้นะคะนี่คือยุคโบราณของเราเกมนี้จะออกแนวคล้ายๆ Ark Survival นิดนึงตรงที่ว่ามันจะเอาชีวิตรอดคล้ายๆกันเลยทุกอย่างเลยเกือบทุกอย่างแต่เกมนี้นี่เห็นไหมมีไข่เต่าให้เราเก็บด้วยเกมนี้จะเป็นแนวแบบยุคโบราณของจริงนะอย่าง Ark Survival อ่ะมันโบราณตรงที่มีไดโนเสาร์ก็จริงแต่ว่ามันล้ำยุคไปหน่อยอ่ะนี่ฉันก็มีนะเกมเนี่ยแต่ไม่ได้อัดมาให้คุณผู้ชมดูเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเกมแนวล้ำยุคสักเท่าไหร่อ่ะนะโอเคตอนนี้เราก็ต้องเข้าป่านะคะไปหาของดิฉันบอกเลยว่าดิฉันได้เล่นไปสักพักนึงแล้วเห็นไหมแล้วก็จะมีของคราฟมาตอนนี้ดิฉันรู้แหล่งแล้วคือมีที่เก็บไข่เต่าตรงนี้นะคะแล้วก็อีกที่นึงตรงนู้นเดี๋ยวดิฉันต้องวิ่งไปก็คือที่เริ่มต้นของเรานั่นเองที่ดิฉันเก็บไข่ตอนแรกเลยตอนนี้เรายังไม่ได้คราฟของอะไรเลยนะเลเวลดิฉันก็เลเวล5แล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถอัพสเตตัสได้เราจะเอาเป็นเอา survival ก่อนแล้วกันเนาะเอา survival ให้เต็มเลยพอเราเรียนครบทุกอย่างแล้วเราก็จะสามารถมาเรียนรู้ของพวกนี้ได้นี่เราจะเอาบ้านหรือเอาอาวุธก่อนดีเรียนทำดาบเลยแล้วกันนะคะอันล็อกมันเลยได้วิธีเรียนรู้การทำดาบแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องทำโต๊ะคาบโต๊ะเก็บของหรือเปล่าแบบว่าเอาไว้เก็บของได้หลายๆอย่างนะเราก็อันล็อกไปอีก1อันเลยตอนนี้เรายังไม่ได้มีที่นอนเลยเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าที่นอนต้องการอะไรบ้างต้องการทวิน3อันกิ่งไม้2แล้วก็ไฟเบอร์6ทวินก็คืออันนี้นะเราต้องคราฟมา3อันโอเคได้1 2 3รอค่ะรอฮะฉันนี้มันสวยจริงๆเลยน่ะดูสิฉันได้ทวินครบแล้วไหนวะทวินอยู่ไหนอะฉันมองหานี่ไงทวินทวินอยู่นี่เนาะเราก็สามารถสร้างนี้ได้แล้วนะคะไฟเบอร์เวทโรปไว้ข้างๆเลยแล้วกันเนาะเอาไว้ตรงนี้นี่เห็นไหมกด E เพื่อดูออปชันเสริมนะก็ไม่มีอะไรนะคะอ๋อสปาวพอยต์คือเราจะตั้งจุดเนี้ยไว้เป็นจุดเกิดของเรานี่เห็นไหมโอเคเก็ตละสิ่งต่อไปที่เราควรอัพก็คือกล่องใส่ของเนาะอุ๊ยเราหิวข้าวเห็นไหมเกดหิวข้าวแล้วขึ้นตอนนี้ฉันมีไข่เต่าแล้วกินไข่เต่าไปเยอะๆเลยโอเคตอนนี้เกดหิวก็ลดลงนะคะดิฉันก็มีเนื้อนี่หว่าทำไมไม่กินเนื้อเอาเป็นว่าเราจะมาดูกันที่เราควรจะสร้างกล่องเก็บของก่อนเราต้องใช้ทวินตั้ง14อันโอเคได้รู้สึกว่าไม้ในนี้ดิฉันก็จะมีอยู่นะนี่ไงมีไม้100อันพอดีเลยเอาสามารถเอามาใส่ในกระเป๋าได้นะไม้ก็ได้จากการเอาขวานตัดต้นไม้นั่นแหละเราคราฟกล่องได้แล้วปังมากตอนนี้เรามีที่อยู่น้อยๆของเราน่ารักสำเร็จแล้วเราสามารถเอากล่องวางได้เอาไปวางตรงไหนดีเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันข้างๆกันเลยโอเคเปิดกล่องมาสินี่เราเอาเอาอะไรเก็บดีไอรอนสโตนหนังแล้วก็กระดูกหินแล้วก็ไม้โอเคตอนนี้เราเอาของใส่เข้าไปในกล่องแล้วตอนนี้น้ำหนักในตัวเราก็จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากมุมซ้ายบนว่าการแบกของเรานั้นน้อยลงนะเราน่าจะคราฟดาบด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเราคราฟดาบด้วยต้องการทวิน10อันคราฟได้จ้าคราฟเลยเดี๋ยวเราจะอันนี้ด้วยเลยทำเกราะป้องกันด้วยนี่รอนะคะตอนนี้เราได้ดาบมาแล้วนะเราก็เอาทวินนี้เก็บไว้ในกระเป๋าไม้วูดนี่คือเราต้องเอาขวานไปเฉาะต้นไม้เดี๋ยวเราไปตัดไม้เพิ่มดีกว่าอนี่แน่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 ต้นไม้ล้มแล้วล้มแบบอลังการงานสร้างเหมือน Ark Survival ไม่มีทุนโอเคตอนนี้รู้สึกว่าจะเริ่มมืดแล้วนะโอ้ตายแล้วพวกเธอมันเริ่มมืดแล้วนะฉันต้องรีบตัดไม้แล้วกลับไปที่แคมป์ไฟของฉันโดยด่วนเลยโอเคตอนนี้เราก็ต้องตัดต้นไม้ไปเรื่อย
อุ๊ยอะไรไล่ตามฉันเสียงมันบิ้วมากเลยค่ะคุณผู้ชมนั่นไงเราเจอแล้วเดี๋ยวเราจะลากมันออกมานะคะมาเข้ามาสู้กับฉันสิตามมาสิตัดมันฟันมันนี่แน่นี่แน่โอ้ยเรามีดาบนี่ว่ะฟันมันสิคะเอื้อโอ้โหกระตุกเลยนะคะโอ้คอมฉันกระตุกเลยตายฮะเราได้หนังได้อะไรมาด้วยนะไม่ได้เนื้อเลยเหรอได้เศษเนื้อโอ้ตายละเดี๋ยวฉันต้องเอาอาวุธไว้ใกล้ไม้ใกล้มือสักหน่อยนะหลังจากที่เราตัดไม้เฉาะหินแล้วก็กลับแคมป์ก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้มีไข่เต่าแล้วก็เก็บไข่เต่าไปด้วยคุณผู้ชมเห็นไฟข้างหน้าไหมไฟข้างหน้านี่คือแคมป์ของคนป่านะเราจะไปยุ่งไม่ได้หรือว่าเราจะไปยุ่งก็ได้แต่เราอาจจะตายได้เพราะฉะนั้นก็อย่าไปยุ่งดีกว่าเราก็เอาไม้นี้ใส่เข้าไปเลยแล้วเราก็เอาเศษเนื้อนี่เข้ามาจุดไฟอันนี้คือการทำอาหารนั่นเองเดี๋ยวดิฉันจะเดินสำรวจรอบๆนะคะตอนกลางคืนผมเรานี่เรืองแสงไปไหนเนี่ยนี่นะคะนี่ข้างหน้าเราคือชนเผ่าไม่รู้ว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่านะคะเห็นไหมเพลงระทึกแล้วมันโอ้มันมาหลายตัวมากเดี๋ยวฉันหนีก่อนโอ้ตายแล้วตอนนี้มืดตื้อเลยนะคะเปิดไฟในน้ำได้ไหมเปิดได้ไหมเนี่ยมันเปิดได้นะแต่มันไม่สว่างเลยตายแล้วเดี๋ยวก่อนฉันเก็บอาวุธก่อนหนีค่ะหนีตอนนี้มันมืดตื้อเลยนะในน้ำแบบหนีพอขึ้นมาก็สว่างนิดนึงโอ้ยตายละไข่เต่ายังไม่เกิดนะเพลงระทึกมากอ่ะแต่ตัวมันไม่อยู่แล้วนะมันคือบั๊กอย่างหนึ่งของเกมในตอนนี้นะคะหนีเสียงหายไปแล้วเราก็เก็บหินต่อนี่แน่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 หินนี้แหลกแบบสวยงามมากเห็นแล้วฟินดูสิโอ้โหแหลกละลายเลยกลับไปตามล่าหาไข่เต่ากันนะคะในป่าเนี่ยมันมีไข่เต่าไว้แก่เนี่ยอุ๊ยเดี๋ยวนะเสียงอะไรระทึกมากอีกแล้วเหรออยู่ไหนคะนี่ไงโผล่มาแล้วเดี๋ยวฉันอาวุธครบมืออยากเอาไปนี่ตายอย่างรวดเร็วเลยได้เนื้อได้หนังอะไรครบเลยนะคะฟันมันเดี๋ยวเราไปเก็บไข่เต่าก่อนความจริงเราสามารถสู้กับอีเต่าตัวใหญ่ได้นะสู้ปะล่ะนี่ไงไม่ต้องพูดคำทำเพลงแล้วสู้กับมันเลยได้แล้วเป็นไงล่ะฆ่าได้แป๊บเดียวเลยอ่ะแปลว่าเราก็โหดอยู่เนี่ยโหดไม่ใช่ย่อยเลยนะคะนางแมวส้มเย็นสบายได้เกินอ่ะลมพัดปลิวผมฉันนี่ปลิวสวยสวยเก๋เลยแสงแดดยามเช้านี่มันช่างเปล่งประกายเหลือเกินอ่ะโอเคเราต้องไปทำภารกิจในการหาของต่อตอนนี้ดิฉันมีบางสิ่งที่อยากทำมากๆเลยค่ะรู้ไหมว่าคืออะไรฉันอยากจะไปจัดการกับพวกชนเผ่าทั้งหลายนะแต่ว่าตอนนี้เราตามล่าไข่เต่าก่อนตายรู้สึกว่าตรงไปอีกนิดนึงนะคะแล้วก็จะเจอกับพวกคนป่าแล้วนั่นแหละมันมาแล้วครับมันมาแล้วโอ้โหมันมา3คนเลยตายห่าละฉันจะรอดไหมออกไปอย่ามายุ่งกับฉันออกไปโอ๊ยตายละเอออย่าพึ่งนะฉันซ่อมของก่อนได้เลยย่ะนี่แน่ฆ่าไปหมดเลยจะถีบโปรคิวให้ได้โอ๊ยเดี๋ยวก่อนนะตายละมันโหดกันจังเลยเออออกไปนะออกไปโอ๊ยมันดำน้ำเรื่อยๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนมันขึ้นมาแล้วค่ะมันขึ้นมาแล้วตายแล้วดิฉันสู้กับมันไม่ได้มันมาตั้ง3คนน่ะเดี๋ยวก่อนสิเราต้องแยกกลุ่มมันให้ได้นะคะแยกกลุ่มค่ะแยกกลุ่มเราเจอตัวเดียวแล้วจัดการกับตัวเดียวนี่ก่อนเลยตายไปซะแกได้แล้วโอ้โหได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราซ่อมของก่อนตายแล้วนี่เราได้เนื้อคนมาด้วยเนี่ยอุ้ยเราฟันเขาไปแล้วแบบว่าของนี่พังรัวๆเลยอ่ะอุ้ยตายแล้วมันเดินมาหาเราแล้วแล้วของเราพังด้วยประเด็นอ่ะเราต้องใช้อะไรดีอ่ะเราใช้ขวานก็ได้เนาะอ่ะแกอย่าเพิ่งมายุ่งกับฉันนะฉันขอฟันแกอยู่นิ่งงั้นแหละอยู่นิ่งๆอย่างงั้นแหละตายไปซะอุ้ยเราไม่มีดาบเราแบบดาเมจเบาๆนี่แน่
นี่ได้เนื้อคนมาด้วยนะคะเราจะเป็นเผ่ากินคนโอเคเราจัดการได้2คนนะแล้วทำไมเราคราฟอันนี้ไม่ได้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นต้องการหินเหรออ๋อโอเคมันบอกว่าเราต้องการหินนะเขาถึงว่าทำไมเราซ่อมไม่ได้สักทีได้ยังเนี่ยซ่อมได้ยังซ่อมได้แค่นิดเดียวเองเหรออืมสงสัยหินมันต้องการเยอะจริงๆอ่ะดูสิตอนนี้หินไม่มีเลยอ่ะเรามีแคมป์ไฟอยู่ที่นี่อันอีกอันนึงเราจะยึดเขาเลยดีไหมเนี่ยอุ้ยนี่อีกคนนึงยังจมน้ำอยู่นะคะนี่ตายละเราต้องสู้กับเขาไหมมาสิอ่ะฉันจะสู้กับแกเอื้อขวานพังด้วยทุกอย่างพังนะคะตายละอ่ะฉันใช้นี้สู้กับแกก็ได้เผื่อฉันจะได้ EXP เพิ่มถ้าฉันฆ่าแกได้นี่แน่เราใช้พิกแอคเจาะกันไปเจาะกันมานี่แหละโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วทำไมมันดูอึดจังไอ้โอ้เราจะตายแล้วนะดูเลือดเราด้วยแต่ว่ามันตายก่อนเราตื่นเต้นมากเลยอ่ะดีนะฉันกินของก่อนกินให้ตัวเองอิ่มนะคะเผื่อเลือดเราจะฟื้นขึ้นไวเดี๋ยวตอนนี้ดิฉันต้องกลับฐานก่อนไปเอาหินก่อนไม่ไหวจริงๆการผจญภัยอันยิ่งใหญ่ของแมวส้มแคชเบตกำลังเกิดขึ้นแล้วค่ะตอนนี้เราก็ต้องเก็บหินไปเรื่อยๆนะคะเพื่อทำพื้นบ้านเดี๋ยวนะเสียงอะไรเสียงอะไรอ๋อเสียงอีตัวนี้นะคะฟันมันค่ะฟันมันฟันมันฟันมันตายหายอย่างรวดเร็วนะคะแต่เพลงยังบิ้วอยู่เกิดอะไรขึ้นโอเคดิฉันจะไม่ใช้ดาบหรอกในการเฉาะเนื้อนะเพราะว่ามันไม่คุ้มเลยเราต้องใช้ขวานหรือไม่ก็พิกแอคนะคะในการเฉาะ okay. ฉันจะเอาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เอาต่อไปอีกต่อไปเราก็ได้เลเวลอัพแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะอัพอะไรต่อดีอัพเป็น survival เลยโอ้ใช้สองเลยเหรอโอเคก็ได้ค่ะเราจะอัพเป็นเสาอันล็อกเสามาหนึ่งเราจะเรียนรู้รองเท้านะคะว่ามันใช้ยังไงแต่ความจริงเขาต้องการไอ้โต๊ะนี้ด้วยนะประเด็นอะแต่ว่าเราเอาของเราตรงการสร้างบ้านให้รอดก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเลยตามล่าหาหินช่วงกลางคืนดึกดื่นช่างน่ากลัวอะไรขนาดนี้นะคะมันจะกลัวเหลือเกินกลัวว่าจะเจอสัตว์ร้ายแต่เพื่อบ้านของเราเราก็ต้องทำโอเคได้เพิ่มแล้วเอาวางเราจะสร้างบ้านเล็กๆก่อนแล้วกันเนาะประมาณนี้ก็พอเดี๋ยวเราหาหินอีกสัก2ปึกเรารู้สึกหิวข้าวจังเลยเนี่ยฉันต้องล่ามันแล้วล่ะฉันต้องล่ามันบล็อกมันให้หมดฉันต้องฆ่ามันให้ได้แล้วนะคะมาฉันหิวข้าวเพราะฉันขอเนื้อหน่อยนะอย่างน้อยเราก็จะได้มีอะไรไว้กินก่อนทำบ้านนะคะนี่เก็บไข่ด้วยสร้างมันเลยเราก็เอาอันนี้มาวางแล้วก็อีกอันหนึ่งมาวางตรงนี้โอเคเราจะเอาให้มันยื่นเข้าไปอีกดีไหมเนี่ยแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราสร้างอันนี้ก่อนละกันเนาะต้องการโหหินกลับมาเยอะเลยเครื่องนี้คือเครื่องทำแอมโมหรืออะไรต่างๆนะคะน่าจะเป็นประโยชน์มากเลยตอนนี้เรามีหนังมันต้องการหนัง50แต่เรามี66ถือว่ารอดเดี๋ยวฉันดูก่อนป่านนี้อาหารสุกแล้วนะได้แล้วแล้วก็เอาอาหารมาโอเคเข้าไปลงไปกินน้ำสักหน่อยนึงนะอึกโอเคน้ำเต็มแล้วนะคะเราจะไปหาไม้กับหินมาเยอะๆเลยอะตอนนี้ที่ต้องการอะไม้60โหหินอีก200ได้โอเคเราก็ทำโต๊ะนี้ก่อนเนาะก่อนที่เราจะสร้างบ้านอะไรเฮ้ รู้สึกว่าตอนนี้เราจะได้ของครบแล้วนะเดี๋ยวเราลองไปเดินดูก่อนนะว่าครบหรือยังของในกล่องด้วยเอาของในกล่องมากด i แล้วก็คราฟนี่ได้ของแล้วนะจ๊ะมาเดี๋ยวเราอัพเลเวลต่อเอาเป็นอะไรดีอะ
เอา survival เลยแล้วกันเนาะไม่มีอะไรมากตอนนี้เราเรียนรู้รองเท้าไปแล้วเดี๋ยวเราเรียนรู้เสื้อเรียนรู้เสื้อโอเคตอนนี้เรียนรู้อะไรไม่ได้แล้วเพราะแต้มมีแค่หนึ่งแต่ว่าเรียนรู้เทียนได้นะแต่ว่าจะเรียนรู้ไปทำไมอ่ะไม่เอายังไม่เอาเทียนดีกว่าไรสาระครับโต๊ะได้แล้วไหนมาดูสิเอาโต๊ะของฉันออกมาสิเอามาวางไว้ตรงนี้เลยนะกดเลข6โอ้โหกระตุกนิดนึงนะเอาวางไว้ตรงนี้ปึบได้แล้วไหนโอเพนซีมันอ๋อมันก็จะมีบอกนะว่าเราทำอะไรได้บ้างต้องการไม้ต้องการอุ๊ยง่ายๆอ่ะอุ๊ยทำได้ง่ายๆงั้นเดี๋ยวเราทำก่อนเลยละกันเนาะบานเบิร์นต้องเอาแล้วไหนๆเราก็จะไม่ได้ใช้เกราะอันนี้แล้วนะเดี๋ยวเราจะไปสร้างเกราะใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราต้องมาสู้กับเจ้าตัวนี้อึบล็อกได้นะบล็อกได้อื้ออึบล็อกนั่นแหละฟันอึนั่นแหละโหเกราะพังแล้วตายแล้วฉันต้องฆ่ามันให้ตายก่อนนั่นแหละมาเฉาะมันเสียเลยมาไม่เป็นไรซ่อมแล้วก็เฉาะมันนะคะได้หนังมาเพิ่มด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนเราลองมาดูซิว่าทำได้หรือยังเราต้องเอาไม้เข้ามาในนี้ใช่ไหมนี่ได้แล้วคราฟเลยก็จะได้เป็นเกราะเนาะอันนี้ใช้หนังเท่าไหร่เนี่ยเสื้อใช้หนัง25โอเคเดี๋ยวเราทำอันนี้อีก10ก่อนทวินอีก10 1 2 3โอ๊ยทำไม่ได้ฉันต้องไปเก็บไฟเบอร์เพิ่มโหเรื่องเยอะจริงๆเลยนะแกเนี่ยโอเคไปเราไปเก็บไฟเบอร์เพิ่มกันต่อเรามาเพิ่มความตื่นเต้นด้วยการลองเกราะใหม่ดีกว่าไหมมาลองกันเลยไหมคะมาเอาสิฟันสินั่นแหละเอาเลยฆ่ามันค่ะฆ่าอิชนีนี่เปิดเกราะสะท้อนมันโหมันแรงมากเลยโอ้โหแต่เราก็ฆ่าได้นะเนี่ยเราต้องทำลายแคมป์นี้ให้ได้แต่ว่าฟื้นเลือดก่อนแป๊บนึงนะเกราะชั้นนี้ก็จะพังเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้เลือดเราครึ่งหลอดแล้วมานี่เนี่ยฟันมันเลยฟันมันโอ้อึนั่นแหละฟันมันสิฟันมันได้ EXP ไหมเนี่ยฆ่ามันได้แล้วคะเราต้องฟันอันนี้ไหมทำลายฐานมันใช่ไหมเดี๋ยวมันเกิดขึ้นมาอีกนะโอเคตอนนี้เราทำลายล้างเจ้าชนเผ่าได้หนึ่งกลุ่มแล้วมีความแบบเก๋ๆคือเป็นชนเผ่าที่อยู่ไกลบ้านเรามากที่สุดเลยดูสิว่ายน้ำมาแป๊บเดียวก็ถึงบ้านเราแล้วเนี่ยเรามาดูสิว่าตอนนี้เราเสื้อได้หรือยังได้แล้วเอาเสื้อมาใส่สิเอาเสื้อมาใส่ปึ๊บโอ้ยสวยงามขึ้นน่ะเก๋ๆเนี่ยเรามาลองดูมุมมองแบบนี้ไว้ตรงนี้แสงไม่สวยตรงนี้สิฉันสวยไหมคะดูสิเสื้อใหม่ของฉันโชว์ LS เบาๆด้วยเก๋มากเลยอยากจะเรียนทำชุดต่อเลยเนี่ยดูมีแฟชั่นขึ้นอ่ะดูสิโอ้ยย้อนแสงมากเดี๋ยวหันกลับก่อนโอ้สวยงามอะไรขนาดนี้เดี๋ยวเราจะปิ้งเนื้อกินโอเคปิ้งเนื้อแล้วก็เอาของเก็บเข้าไปได้เนื้อย่างแล้วเอาออกมาเลยนี่เดี๋ยวดิฉันจะเก็บไม้เพิ่มเนาะเพื่อจะมาซ่อมเกราะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกดสิได้แล้วได้เกราะแล้วเย้เลิศเลอเพอร์เฟกต์มากเดี๋ยวเราเคลียร์ของต่ออันนี้กลับเข้าไปจ้ะโอเคตอนนี้ฉันก็มีไม้มีวูดความหิวอะไรก็ไม่มีแล้วนะเต็มแล้วเต็มทุกอย่างเลยเป็นอะไรที่โอเคมากเลยอ่ะนี่เป็นไงล่ะเกาะสวยเสื้อก็สวยถือว่าทำได้ดีมากเลยนะคะพาร์ทนี้ก็วันนี้ฉันต้องไปแล้วนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แมวส้มแคชเบทด้วยนะคะอย่าลืมมาดูฉันอีกนะเพราะเดี๋ยวฉันจะต้องหาทางเอาตัวรอดในป่านี้คนเดียวให้ได้ยุคโบราณนี่มันช่างยากลำบากเหลือเกินเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะบ๊ายบายจ้า